ดูกระภิษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะการพิจารณาเสษดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเสษจีวรเพียงเพื่อกำจัดหนาวร้อนสัมผัสแห่งเหลือบ ยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อจะปกปิดอวัยวะที่ให้ความละอายกำเริบพิจารณาโดยแยบขายแล้วเสษบ,บินทบาทมิใช่เพื่อจะเล่นมิใช่เพื่อมัวเมา มิใช่เพื่อประดับมิใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่เพื่อให้เป็นไปเพื่อกำจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจรรั์ด้วยคิดว่าจะกำจัดเวทนาเก่าเสียด้วยจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นด้วย ความเป็นไปความไม่มีโทษและความอยู่สบายด้วยจักมีแก่เราชะนี้พิจารณาโดยแยบขายแล้วเสพเสนาสนะเพียงเพื่อกำจัดหนาวร้อนสัมผัสแห่งเหลือบยุ่ง ลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบันเทาอันตรายแห่งฤดูเพื่อรื่นรมในการหลีกออกเกรนอยู่พิจารณาโดยแยบกายแล้วเซบบริขานคือยาอันเป็นปัจจัยบำบัดไข้ เพียงเพื่อกำจัดเวทนาที่เกิดแต่อาพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความเป็นผู้ไม่มีอาพาธเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่าใด พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่พิจารณาเสพปัจจัยอันใดอันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้พิจารณาเสพอยู่อย่างนี้ ดูกระภิษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการพิจารณาเสพ